ข้อที่ว่าเพราะติดกายเอานี่เป็นเรื่องใหญ่คำว่ากายในที่นี้ท่านหมายถึงความติดชีวิตความหลงไหลในชีวิตไอ้กามเนี่ยยังเป็นของข้างนอกถึงจะเป็นสิ่งมีชีวิตบ้างเป็นสิ่งไม่มีชีวิตด้วยก็ยังเป็นของข้างนอก แต่การติดกายเนี่ยท่านใช้คำว่ากายก็จริงนะแต่ท่านหมายถึงนามกายรูปกายก็คือชีวิตคือคติที่เราได้ที่เราเป็นไอ้ข้อหน้ากลัวก็คือว่าคนที่เกิดมาได้อัตภาพที่เป็นอิทธาลมดีๆนะฮะจะเสี่ยงต่อความมัวเมาสูงมากอย่างที่ท่านตรัสว่าเช่นเมาโคตรเมาโคตรหมายถึงเกิดมาในชาติตระกูลสูงคิดว่าน่าเสียดายไหมถ้าสมมติเราเกิดเป็นลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแล้วอยู่ๆก็อายุได้แค่7ขวบ10ขวบตายน่าเสียดายมั้ยแล้วก็อาจจะได้สิทธิ์ที่จะได้เป็นพระราชาแล้วก็เกิดมาตายเนี่ยแม้คนอื่นก็ยังเสียดายแทนเราเองเราก็เสียดายนี่ถ้าสมมติเราไม่มีธรรมะเลยเราคงเสียดายมากเกิดเป็นลูกเศรษฐีร่ำรวย เราก็มีความรู้สึกว่าเสียดาย เสียดายโอกาสเกิดเป็นคนสวยคนหล่อและจะต้องมาตายอย่างที่ปีนี้ปีก่อนที่ผ่านมาบางคนก็หลุดคำพูดมาเสียดายความสวยความหล่อนี่ชาวบ้านเขาพูดนะนางเอกตายบ้างพระเอกตายบ้างก็บ่นเสียดายเสียดายความสวยความหล่อเสียดายชีวิตเขาที่เกิดขึ้นมาเป็นคนสวยคนหล่อแล้วก็ยังจะได้ประโยชน์ในชีวิตเนี่ยยังไม่ทันไรเลยก็ต้องมาตายเสียแล้วก็บ่นเสียดายเจือความสงสารอย่างนี้ก็เลยเราก็เลยได้เทศว่าคนที่ได้ชีวิตดีเนี่ยมีลักษณะของความเมาชีวิตสูงจึงต้องบรรเทาความเมาในชีวิตเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนนะต้องทุนเราต้องบรรเทาความเมาในชีวิตเพราะว่าถ้าคนทุนเราบรรเทาความเมาในชีวิตได้แล้วคนนั้นจะไม่กลัวคือจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เสียดายไม่เสียดายความสวยไม่เสียดายความหล่อไม่เสียดายอะไรอะไรที่ตัวเองเป็นวิธีทุนเราวิธีบรรเทาคืออย่างไรทำอย่างไรอันนี้ท่านก็บอกไว้คือข้อที่หนึ่งให้ใช้หลักกายคตาสติกายคตาสติเนี่ยหมายถึงการพิจารณาแยกส่วนให้เห็นเป็นของปฏิกูลเราอาจจะไม่ได้ทำถึงขั้นทำกรรมฐานแต่ว่าจะต้องทำเป็นสำนึกอยู่เสมอว่าตัวเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งมีคุณค่าสวยงามเช่นว่าฟันเราแต่ละซี่ไม่สวยไม่สะอาดผมเราแต่ละเส้นไม่มีคุณค่าในตัวเองไม่สวยไม่สะอาดอวัยวะภายในของเราไม่ว่าจะเป็นตับไตไส้พุงอะไรต่ออะไรนี่ไม่สวยไม่งามคือให้พิจารณาอย่างนี้เราจะได้ไม่หลงตัวเองให้ทำเป็นปกติไว้พิจารณาอยู่บ่อยๆนะฮะให้ยอมรับอย่างน้อยก็ได้ยอมรับความรู้สึกอันนี้ไว้ในหัวใจของเราเวลาได้ยินอีกก็จะได้เกิดความคิดเกิดจินตนาการเกิดโยนิโสได้ง่ายอันนี้อันหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพิจารณาความตายอันนี้เขาเรียกว่าให้สร้างความคุ้นไว้ว่าตัวเราเนี่ยมันก็เหมือนแก้ววันหนึ่งมันต้องตายแน่พิจารณาให้คุ้นไว้เราก็จะได้ไม่กลัวความตายเหมือนเด็กคุ้นกับแขกไม่กลัวแขกเด็กคุ้นกับฝรั่งไม่กลัวฝรั่งสัปเหร่อคุ้นกับผีก็ไม่กลัวผีเราคุ้นทำความคุ้นกับความตายไว้ด้วยมรณานุสติเนี่ยท่านก็จึงบอกว่าคนพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆแล้วเนี่ยนะฮะจะเป็นผู้ไม่สะดุ้งกลัวต่อความตายและเมื่อตายก็ไม่หลงทำกาลกิริยาตายอย่ายอมรับหรืออย่าใช้ความรู้สึกอย่างที่พูดกันในทางโลกว่าความตายเป็นอัปมงคลความตายเป็นเสน่ห์ความตายเป็นจันไรจริงๆแล้วความตายนั้นเป็นมงคลให้ใช้ให้เป็นให้พิจารณาให้เป็นแล้วก็จะเป็นประโยชน์แก่เราเป็นอย่างยิ่งเราก็จะไม่หลงชีวิตไม่นานก็ตายและคิดอยู่อย่างนี้นะก็ในสังคมนี่อาจจะมีคนคิดอย่างนี้น้อยก็ได้นะแต่ว่าถ้าคนที่อยู่ในวัดถ้าอยู่ในวัดนี่ก็หมายความว่าก็จะต้อง
ต้องได้ยินได้ฟังเรื่องพวกนี้แล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้อยู่ในใจเสมอเห็นว่า เวลาท่านรู้สึกตื่นขึ้นมาตอนเช้าเคยมีความรู้สึกแวบขึ้นมาอย่างนี้บ้างหรือไม่ว่าเราเองเนี่ยนี่ใกล้จะตายแล้วคือไม่ใช่คิดมันเผินนะแต่มันเป็นความรู้สึกจับใจขึ้นมาเกิดความรู้สึกสะดุ้งกลัวแบบปัญญาขึ้นมาสลดสังเวชว่าเอ้นี่มันมาเราใกล้จะตายแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะคนคือเวลามันรู้สึกเนี่ยอาจจะอธิบายกันไม่ดูกันนะเป็นความรู้สึกสลดสังเวชอย่างยิ่งว่าเอ้มันเราเนี่ยอายุเข้ามาจนถึงป่านนี้แล้วหรือตอนนั้นเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราก็เสียแต่ตอนนั้นอายุเรายังไม่ทันไหลเดี๋ยวนี้เราขนาดนี้ใกล้ตายเข้าไปแล้วจะตายเมื่อไหร่ก็อาจจะเป็นไปได้เกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นความรู้สึกที่มันสลดและมันหดกลับจากไอ้ความหลงละเลงในชีวิตความเมาในชีวิตได้อย่างประเสริฐนี่ถ้าใครมีความรู้สึกเนี่ยอาจจะพูดแล้วจะเข้าใจว่าที่พูดนี่ก็เข้าใจว่าอย่างไรแต่คนไม่รู้สึกไม่เคยรู้สึกมันก็คือไม่รู้สึกก็ได้แต่ความรู้สึกดันๆไปนะฮะถ้าคนเคยความเกิดความรู้สึกมันก็เกิดความสะดุ้งกลัวและสยดสยองแล้วมันก็เบื่อหน่ายกับวันเวลาแห่งชีวิตที่มันต้องเป็นไปอย่างนี้แล้วแล้วเล่าเล่าแล้วแล้วเล่าเล่าแล้วชีวิตใหม่ก็ใหม่แล้วแล้วเล่าเหมือนวันที่วันหนึ่งเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างซ้ำซักซากชีวิตเราแต่ละชาติก็เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอารมณ์ของการพิจารณาไอ้ตรงนี้อ่ะว่าถ้าเราจะไปให้อารมณ์คนใกล้ตายนี่ท่านถึงใช้กันตรงนี้ถ้าเราใช้กับตัวเองก็ใช้ไปเวลาจะใช้กับคนอื่นโดยเฉพาะคนใกล้ตายเนี่ยเราจะต้องพูดทำลายความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าคือเอากายคตาสติซึ่งเป็นปฏิกูลตัณหาเข้าไปว่าตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่ของดีนะยิ่งเวลาป่วยใกล้ตายมันดูไม่ได้เรามากลัวตายเนี่ยเพราะเราอะไรใหญ่ดีกับตัวเราใช่หรือไม่เรามีดีตรงไหนเอากระจกมาส่องให้ตัวเองส่องหน้าดูหน้าตัวเองสิอ้าปากดูฟันในปากตัวเองสิเวลาป่วยฟันควรหลุดร่วงผมเผ่ากระเซิงกระเซิงดูไม่ได้ตาก็อิดโรยแล้วลองจับผิวหนังดูตัวเองดมกลิ่นตัวเองสิมันน่าอภิรมย์ตรงไหนน่ายึดถือตรงไหนอันนี้จำไว้ว่าเวลาเราไปพูดกับคนที่เขาใกล้จะตายให้อารมณ์แล้วพูดอย่างนี้นะพูดแล้วพลิกความคิดของเขาเนี่ยให้กลายเป็นความแช่มชื่นกลายเป็นความล่าเริงอันเกิดขึ้นจากการปลดปล่อยให้ได้ก็จะแช่มชื่นแล้วไอ้ความทุกข์ความทุรนทุรายดิ้นทุเลาไปด้วยนะมันไม่มีคุณค่าเลยตัวเราเนี่ยถึงที่สุดแล้วก็เป็นอย่างนี้บางคนนะอายุตั้ง70-80แล้วก็มันก็หมายว่ามันก็ถึงวัยที่มันก็หมดอายุใช้งานแล้วนะฮะทีนี้ในอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เขามีความยึดถืออย่างที่ว่าเมื่อกี้ยึดถือญาติยึดถืออะไรอะไรเนี่ยคือถ้าหากว่าคนเคยมีความคิดหรือฝึกเรื่องการปลดปล่อยมาบ้างเนี่ยมันพูดได้ง่ายแต่คนที่ไม่เคยเราก็จำเป็นจะต้องพูดอันนี้ก็อยู่ที่ฝีมือเราหรืออยู่ที่ฝีปากเราว่าเราสามารถจะให้อารมณ์ไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ให้อารมณ์ถอนอารมณ์ฝ่ายต่ำออกไปจากจิตใจของเขาก็พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าคนที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้อุปถัมภ์คนป่วยนอกจากจะมีความรู้ความสามารถในทางด้านร่างกายทางอยู่ทางยาอะไรแล้วเนี่ยนะสิ่งหนึ่งคือจะต้องเป็นผู้แสดงธรรมกถาเป็นและธรรมกถาที่แสดงได้ก็คือจะต้องแสดงที่ธรรมกถาที่สอดคล้องกับความเป็นความตายนะฮะอย่างที่พวกเรารู้คนนี้ถ้าเราเป็นญาติพี่น้องเนี่ยเรารู้คนนี้มีความห่วงใยมีความยึดถืออะไรอะไรมากมายเนี่ยนะเราก็ต้องปลดปล่อยอารมณ์ดึงอารมณ์อันนั้นออกมาจากความรู้สึกของเขาให้ได้นี่จะดึงยังไง
เช่นบอกว่าพ่อไม่ต้องห่วงแล้วครับแม่ไม่ต้องห่วงแล้วครับเงิน10ล้านผมจะช่วยใช้ให้ อะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอ้บางคนก็ห่วงภรรยาห่วงสามีห่วงลูกกังวลเรื่องนั้นรู้ด้วยโอ้สารพัดเรื่องแต่ละคนเนี่ยนี่เราก็ต้องดูเอานะแต่ละญาติเราเราก็รู้แต่ว่าเป็นไม่พยายามแล้วก็แสดงอย่างเป็นกลางๆไปพูดอันนี้มันอยู่ที่ฝีปากเรานะว่าเราจะพูดให้เกิดความซาบซึ้งกินใจขนาดเออถ้าญาติเนี่ยเรารู้วิธีว่าเราจะสกัดความรู้สึกเนี่ยก็ได้อย่างไม่ใช่ไปนั่งแย่งมรดกหน้าคือคนป่วยนะคนป่วยก็เลยผวาแล้วผวาอีกผวาไม่อยากตายนะฉันตายไม่ได้ซะแล้วผมไม่ได้เงินประกันเลยก็เลยอย่างที่เขาโฆษณาล้อเล่นกันนะแต่อย่างนั้นมันอาจจะเป็นจริงๆได้แม้ไอ้พูดถึงว่าไอ้คนห่วงท่านนั่งอยู่นี่ผมว่าเราก็ยังชั่วกันเยอะแล้วแต่ไอ้คนที่มืดบอดเนี่ยนะคนห่วงเนี่ยโหมันพูดกันยากจริงๆพูดยากจริงๆเอาแค่ว่ายังไม่ทันตายเนี่ยนะมันก็ยังยากอยู่แล้วถ้าลองจะตายเนี่ยโหไม่รู้จะเริ่มต้นอีท่าไหนถูกแกเถียงไม่คำไม่ตกว่าเราพูดดีก็แปลเป็นไม่ดีเป็นหมดเลยประเภทว่าเอาบอกว่าอรหันต์นะแม่กี่ถังนะลูกอะไรเงี้ยคิดเป็นเรื่องไอ้ทำมาค้าขายขายโกงขายข่าวแล้วอย่างที่คุณทอเรียนพิบูลมาเล่านะอรหันต์นะลูกกี่ถังนะลูกเนี่ยแปลบทสวดมนต์ละเสียหมดพวกนี้มาหูมันเพี้ยนเพราะว่ามันก็เกี่ยวกับไอ้ความยึดถือเนี่ยอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องเวรกรรมค้าขายทุจริตอะไรมันแค่ยึดถืออย่างเดียวเนี่ยนะยึดถืออย่างเดียวเนี่ยโอ้โหมันถ้าสมมติว่าคนยึดถือพระแบบพูดง่ายว่าเล่นพระแบบของเล่นหรือเป็นของค้าเนี่ยนะฮะอย่าได้เอาพระองค์นั้นไปให้อารมณ์ตอนเขาจะตายเด็ดขาดเลยครับถ้าเราแสดงธรรมปลดปล่อยไม่เป็นเดี๋ยวก็จะเลยกลายเป็นเปรตมาเป้าพระเปรตมาเฝ้าปลาคือพระแทนที่จะเป็นพระในอารมณ์ของคนป่วยพระกลายเป็นทรัพย์เป็นที่ตั้งแห่งอารมณ์ของคนป่วยอย่างนี้ไม่ได้อย่าพูดถึงถ้าเราพูดถอนปลดไม่ได้นะอย่าพูดถึงนะถ้าจะปลดในบางทีก็อาจจะไปนิมนต์พระมาแล้วมาพูดขอให้เขาถวายพระไม่เที่ยอะไรเงี้ยนะแล้วก็สัตว์บรรยายอานิสงส์อะไรต่างแล้วแต่นะครับที่เราจะพูดเพราะว่าคนเราเนี่ยบางทีถ้ารู้วิธีพูดมันก็ได้ความรู้สึกเป็นเหมือนกันถ้าคนนั้นความรู้สึกหยาบเราเองก็ต้องลึกซึ้งหลักแหลมในธรรมกถาถ้าเราไม่เป็นบางทีก็ทำให้เสียหายกับเขาได้อย่างที่ผมว่าไอ้คนที่เคยตัดคอพระไม่ใช่พระมีชีวิตนะพระพุทธรูปตัดเอาไปขายอ่ะอย่าได้พูดถึงพระพุทธรูปให้ได้ยินเป็นอันขาดอย่าได้เอาพระพุทธรูปไปให้เห็นเป็นอันขาดไม่อย่างนั้นแล้วก็บาปจะปรากฏเลยหรือกิเลสปรากฏเออลูกเอามีดไม่พอดิเธอเอามีดไม่ฉันดิเอามาทำไมเนี่ยตัดก็ได้นะนี่เล่าเป็นยังเป็นนิทานแต่ว่าไอ้ชีวิตจริงๆที่คนทำอย่างนี้และเป็นลักษณะอย่างนี้นะมีหรือคนที่ประเภทชอบด่าพระไอ้นี่ก็มีเหมือนกันนี่ก็บังเอิญจะตายไปแล้วเป็นที่รู้กันเลยพระบิณฑบาตเนี่ยแกกินเหล้าไงไอ้ไปกินก็ไม่ด่าหรอกแต่ถ้ากินเหล้าแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยพระบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านแกด่ากระเจิงหมดแล้วพระด่าจนพระไม่กล้าบิณฑบาตเข้าไปตรงซอยผ่านหน้าบ้านแกมาอีกทีก็ต้องรีบไปตอนก่อนแกตื่นอย่าไปตอนแกตื่นแล้วต้องกลับตอนก่อนแกตื่นด้วยนะไม่งั้นหลบเลี่ยงไปซะทางอื่นอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไอ้นี่แกตายไปแล้วไอ้อย่างนี้นะมันไม่ได้มีใครนิมนต์พระไปโปรดตอนแต่ว่าผมก็บอกกับคนแถวๆนั้นเขาบอกเออพระชาติตายไปแล้วชื่อพระชาติด่าพระเนี่ยด่าพระบิณฑบาตตอนเช้าเห็นพระไม่ได้ด่า
ไอ้ตอนอื่นจะด่าหรือไม่ไม่รู้ถ้าอย่างนี้นิมนต์พระไปโปรดตอนใกล้ตายแทนที่พระจะโปรดแกจะโปรดพระซะเองนะด่าพระแน่นอนเลยเห็นอาจจะเจอบอกว่าอ๋อนี่ด่าไว้วันนั้นจะมาด่าจะมาย้อนเหรออาจจะเริ่มชวนทะเลาะงี้ก็ได้นะมันเป็นเรื่องกรรมเรื่องกิเลสที่ทำไว้ตอนยังไม่ตายหลายครั้งหลายหนถ้าอย่างนี้ตายไปพระธาตุจะลงนรกนะมองดูตายไปไม่ดีอันนี้เราก็ถ้าเราไปช่วยคนตอนที่เขาจะตายหรือทำท่าว่าจะตายเนี่ยต้องรีถ้ามีเวลานานเนี่ยมีโอกาสสร้างพื้นฐานได้มากแต่ถ้าปุบปับตายเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสสร้างพื้นฐานได้น้อยอันนี้ก็จะเป็นบทบาทของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตรที่จะช่วยสงเคราะห์คนอย่างนี้ทำให้ไม่กลัวตายไอ้ตายแล้วจะไปสู่สวรรค์อะไรยังไงเนี่ยมีวิธีโดยรายละเอียดที่จะพูดในอีกประเด็นต่อไปอันนี้เพราะทำความชั่วไว้ทำให้กลัวตายอันนี้น่าเห็นชัดเจนไม่ว่าที่ไหนเหมือนกันหมดตกอยู่ในกฎเดียวกันหมดเลยคนที่ทำความชั่วไว้เนี่ยกลัวตายและมันเหมือนกับคนที่ไปทำความชั่วอย่างอื่นเช่นว่าไปฆ่าเขาไว้ตัวก็กลัวตายแล้วก็เลยต้องจ้างนักเลงต้องหาปืนหาคนป้องกันตัวหาวิธีป้องกันด้วยวิธีการที่ทำให้เขาตายก่อนได้ก็ทำให้ตายก่อนอย่างเงี้ยนะฮะนี่ถ้าเราไม่ได้ทำความชั่วไว้แล้วก็ทำความดีท่านบอกว่าทำความดีอันนี้ทรงตรัสไว้มากอย่างเช่นว่าในพระสูตรหนึ่งมีพราหมณ์สองคนมาคนละครั้งพราหมณ์สองคนนี้อายุถึง120มาเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยความประสงค์เหมือนกันว่าข้าพระพุทธเจ้ามีอายุมากล่วงการผ่านวัยมาถึง120กลัวความตายคือเป็นพราหมณ์มีเงินมีทองครอบครัวก็ลูกตาวก็ดีเอแต่พอจะตายก็กลัวความตายก็มาถามพระผู้มีพระภาคว่าทำอย่างไรถึงจะบรรเทาความกลัวตายได้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้ทำบุญบุคคลผู้ที่ทำบุญไว้ย่อมได้รับความอบอุ่นหมายถึงความอุ่นใจหรือความเชื่อมั่นและย่อมไม่กลัวต่อมรณะภัยไอ้ตรงนี้นะฮะถ้าพูดถึงว่าคนที่ทำความดีไว้แม้ว่าไม่มีความรู้เรื่องชีวิตในโลกหน้าแม้ว่าไม่มีความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมแม้ว่าไม่ได้ฟังธรรมะในเรื่องเกี่ยวกับบริหารความตายอย่างไรเนี่ยนะความดีหรือบุญบารมีเนี่ยมันช่วยเช่นว่ามันช่วยทำบุญภูมิจิตให้ดีทำให้เกิดความกล้าโดยอัตโนมัติแล้วก็มันหมายความว่าตัวเองเนี่ยได้ปราบกิเลสอะไรบางอย่างไว้นะแล้วก็แสดงว่าคนนั้นมีควบคุมความยึดติดในวัตถุที่ตัวเองมีแล้วก็ไอ้ความยึดติดในบุคคลแสดงว่าน้อยเพราะว่าไอ้คนทำบุญเนี่ยก็คือคนที่รักคนอื่นด้วยนะฮะก็หมายความว่าไอ้รักด้วยการทำบุญตอบแทนหรือทำศาสนากุศลเนี่ยเป็นความรู้สึกของคนที่มีจิตใจเสมอภาคคือไม่รักแบบยึดถือว่าญาติพี่น้องของเราลูกเราเท่านั้นเราจึงจะรักเราจึงจะให้การอุปถัมภ์ดูแลแม้คนอื่นแล้วก็ให้การอุปถัมภ์ดูแลมีเมตตาจิตมันก็เลยเป็นธรรมดาเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันจิตไม่ให้กลัวตายและเมื่อถึงคราวที่ตัวเองจะตายแม้ว่าไม่รู้ว่าชาติหน้ามีแม้ว่าไม่ได้ใช้วิธีขอความร่วมมือจากเทพยดาอารักษ์จากคุณพระคุณเจ้าก็จะมีคนที่เขาจะมาช่วยให้การอุปถัมภ์ดูแลในการทำใจในนี้เป็นโดยเรียกว่าบุญมันเป็นตัวจัดแจงให้ไงเห็นว่าเทวดามารับมือยกตัวอย่างนี้นะคนที่ตัวเองเคยไปอุปถัมภ์เขาคือครอบครัวหนึ่งเคยป่วยตัวเองนะเคยไปดูแลพยาบาลให้ช่วยหาของควรแก่คนป่วยให้เงินให้ทองช่วยเหลือก็แล้วก็เกิดตายไปแล้วเขาก็มาตอบแทนไอ้ตอนตัวเองจะตายนะก็นี่มันก็เลยทำให้มีแต่มิตรนะฮะ
คือหมายถึงคนในชีวิตใหม่ก็มีแต่มิตรก็ถึงให้กำลังใจกับคนบางคนเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนโทรศัพท์ไปบอกผมว่าไม่ได้หายไปไหนรายงานตัวหายไปไหนไหมว่าเขาเคยไปฟังธรรมเมื่อก่อนที่อื่นก็เคยไปฟังมาบ้างแล้วก็ตอนหลังก็ไปฟังที่ปลานี้วันนี้หายไปเที่ยวนี้หายไปนานจัดหลายเดือนเขาก็บอกความจริงไม่บอกผมก็พอรู้แต่เขาก็บอกอะไรตอนหลังนี่ก็บอกว่าเอาอีกแล้วลายอีกลายหนึ่งมาแล้วหมายถึงใครรู้ไหมคนป่วยที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นพี่สะใภ้พี่เขยอะไรเงี้ยนะอยู่อเมริกาบ้างเมืองไทยบ้างอยู่เชียงใหม่บ้างอะไรเนี้ยบางคนก็รู้จักบางคนก็ไม่รู้จักตายเป็นมะเร็งบ้างเป็นอะไรต่ออะไรบ้างกระทั่งพี่เลี้ยงนางนมไอ้ที่อยู่ที่บ้านผมเคยไปเห็นหน้าคาตาก็มีเขาก็บอกว่าเนี่ยแม้ท่านแล้วก็เลยไม่ได้ไปฟังธรรมะเนี่ยขาดตอนไม่ได้เจอแต่ว่าไม่ได้ลืมไม่ได้ทอดทิ้งแต่เพราะเรื่องเนี่ยมีลูกค้ามาตายให้ได้ต้องไปเยี่ยมให้ได้ต้องไปวุ่นวายกับเขาเนี่ยนะฮะโอ้เขาก็เล่าแต่ลายคือแต่ละลายเนี่ยผมก็ได้ยินเขาปรึกษาอะไรตลอดนะถ้าจะเอ่ยชื่อเขาก็คงพอได้นะเพราะมันเป็นแง่ดีนะคุณพัชรบุญนะพี่บุญสงครามลูกสาวจอมบนบ่อนะเขาก็เพื่อนมากญาติมากก็สารพัดเรื่องหลายคนผมก็รู้นะบางรายก็เพื่อนเขาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็มีนะบางคนเป็นพันล้านนี่ตามที่เขาเล่าผมไม่รู้จักนะโอ้โหไม่เคยดีเลยครับเวลาจะเป็นจะตายขึ้นมาเนี่ยถ้าเอ่ยชื่อแล้วผมว่า 60% ต้องรู้จักเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งตัดลิ้นตัดอะไรเงี้ยนะพูดอย่างนี้บางคนก็เกือบจะร้องอ๋อไปแล้วก็มีเงินเป็นพันล้านโอ้ช่วยอะไรไม่ได้นะเอาไหมฮะยกให้ยกทั้งโลกทั้งพันล้านไม่เอาไหมล่ะมาคนไม่ได้ใกล้ชิดวัดไม่ได้ใกล้ชิดศาสนาพอถึงจุดนั้นนะโหไอ้คำว่าไอ้นี่คนป่วยไม่ได้พูดแต่คนเพื่อนเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนรุ่นเดียวกันพูดให้ฟังโอ้โหเงินเป็นพันล้านเนี่ยมันช่วยไม่ได้จริงๆนะช่วยไม่ได้จริงๆเขาเห็นกระตาเรียกว่าเห็นแล้วก็ตอบเอาธรรมะเนี่ยมาบอกมายืนยันได้เลยว่านี่คือไม่มีความหมายเลยไปไหนก็เป็นแล้วสังคมเนี่ยจะไปโทรศัพท์คุยกับใครแล้วอยากจะไปเสนอหน้าให้ใครเห็นจากบุคคลที่แม้รู้ล้ารูปหล่อร่ำรวยการศึกษาดีเสร็จแล้วมาเป็นที่อย่างเงี้ยมันกลับตลบัดนะไม่อยากจะเจอใครกลายเป็นว่าตัวเองจากหน้ามือเป็นหลังมือเด่นที่สุดเป็นปมได้ที่สุดนี่ก็บางคนก็ยังไม่ตายมือก็ตายผมก็บอกเขาว่าดีแล้วนะสักอย่าเบื่อเพราะไอ้บางทีไอ้เมื่อก่อนมันก็ดีนั่นมากๆเขาชัดทำนองว่าชักชวนเบื่อเหมือนกันแล้วเอ๊ะมันตายกันไม่หยุดแล้วแล้วก็ห่างวัดไปมากขึ้นทุกทีบอกตรงนี้ให้เอาแรงไว้มันจะเป็นบารมีตอบกลับมาหาเรากลับอย่างไรไอ้เราทำอย่างเนี้ยถึงแม้ว่าทำแล้วก็หายเงียบไปนิพพานกันหมดก็ตามเนี่ยนะแต่เราเนี่ยจะมีโอกาสตายดีสูงมากเพราะอะไรเพราะเราได้ทำแก่ใครเขาไว้อย่างไรเราก็มีโอกาสจะได้อย่างนั้นเห็นจะต้องบวกเป็นหลายเท่าหลายๆเลยเกินและถ้าบังเอิญคนหลังก็ตายแล้วไปเป็นเทวดาเขาต้องมาช่วยเราแน่เพราะเขาต้องรู้ต้องจำได้ว่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนแท้ของเขาใช่ไหมเขาก็จะมาช่วยเย็นมาช่วยให้อารมณ์หรือถ้าบังเอิญเราเกิดจะไปโดนสอบในโยมโลกอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะไปวิ่งเต้นในโยมบาลคนนี้ดีแค่คนอย่างนี้นะช่วยเป็นสะพานสืบต่ออย่างนี้เป็นไปได้เพราะนั้นบางทีเนี่ยไอ้เคล็ดอันหนึ่งผมนึกบางทีบอกว่าเนี่ยให้บางทีเราพูดเองไม่ได้นะต้องขอผ่านขอคนนี้ให้ช่วยไปเจรจาช่วยไปบอกช่วยไปแม้แต่ไปบอกกับเจ้ากรรมนายเวรที่เข้ามาวุ่นวายกับเราเนี่ยนะไอ้เราพูดเองเขาไม่ฟังแล้วพอพูดทีไรเขาแหมเขามันแสบหัวใจเขาทุกทีนะต้องให้คนอื่นพูดไอ้คนอื่นที่เราจะ
ำให้เขาเต็มใจพูดแล้วก็มีเยื่อใยทางบุญจะพูดได้คือคนที่เราได้ช่วยประวัติก็ให้เขาไปเย็นเนี่ยก็ช่วยทำให้เราไปดีบางทีเราไม่ใช้เขาก็พูดถ้าเราใช้เราขอไหว้วานเนี่ยเขาก็ต้องพูดให้เรียบร้อยอันนี้เป็นสิ่งที่ให้นึกว่านี่เป็นโอกาสในการสร้างบารมีพิเศษการเยี่ยมคนไข้การพยาบาลคนไข้ทั้งที่เป็นญาติทั้งที่ไม่เป็นญาติเราได้ฝึกธรรมะได้ใช้พลังเราด้วยนะได้ศึกษาถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็ถือว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้คือได้ศึกษาอะไรต่ออะไรพวกนี้เพื่อเอามาเป็นข้อยืนยันในทางธรรมะด้วยนะฮะแล้วอันหนึ่งก็คือว่าเราได้บุญไปด้วยแม้ไม่ใช่ญาติแม้เราไม่รู้จักเลยเราก็เต็มใจที่จะทำอะไรต่ออะไรให้เท่าที่เราจะทำได้อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ฝากไว้นะครับว่าเราจะได้สร้างบารมีแล้วก็เมื่อกี้จะว่าถึงอีกอย่างหนึ่งว่าแล้วก็เลยนึกไม่ออกเลยผ่านมาก่อนนะเลยไม่ขยายตรงนี้ขณะนี้นะมีใครมีคนป่วยแล้วก็จะต้องดูแลใกล้ชิดบ้างไหมคงมีนะฮะคงมีอย่างนั้นน่ะดีมากครับนี่เอาไปใช้ทีละประเด็นไอ้ตรงนี้เป็นประเด็นในแง่ของความคิดต่อไปจะมีประเด็นบางอย่างถึงบางเรื่องเนี่ยเหมือนจะเป็นเรื่องลึกลับนะแต่ว่าลองเอาไปใช้แล้วเนี่ยมันแปลกว่ามันเกิดผลขึ้นมาได้ดีกว่าไม่เชื่อแล้วก็ดีกว่าไม่ทำอันนี้จะค่อยๆพูดไปทีละจากทีละจากนี่คือชั้นของความคิดแต่นี่ชั้นความคิดเราต้องมีข้อมูลมากต้องมีความสามารถในทางแสดงธรรมสูงจึงจะช่วยได้มากแล้วก็ไอการแสดงธรรมเนี่ยบางทีในส่วนหนึ่งต้องใช้มันไม่ใช่แค่พลังปากใช้พลังอะไรด้วยพลังใจด้วยพลังของเราเนี่ยนะอันนี้จะเป็นตัวช่วยเขาอีกแรงหนึ่งได้มากถ้าเรามีสองอย่างเนี่ยก็จะสงเคราะห์คนได้มากเลยทีเดียวแล้วก็เวลาคนตายบางทีมันช่วยเขาเรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลมไม่ได้มันก็เรียกว่านี่จะเรียกว่าไงต้องรอเขาตายไปซะก่อนนี้นะอาจจะไปตามช่วยเอาตอนหลังเช่นไปงานศพอะไรเงี้ยนะถ้าเรามีอะไรมีธรรมะพอสมควรเนี่ยการไปงานศพของเราจะมีคุณค่าแก่ผู้ตายมากทั้งตัวผู้ตายทั้งตัวของผู้ที่มาในงานโดยเฉพาะผู้ไม่ใช่มนุษย์นะมนุษย์เนี่ยเขาไม่ควรใครจะรู้เรื่องกับเราใช่ไหมเพราะมันโลกทางวัตถุไอ้โลกทางจิตเนี่ยแล้วมันบังเอิญคนที่ไปงานศพก็ไม่ค่อยจะมีคนอย่างเราเท่าไหร่เลยด้วยก็เลยเป็นที่เตะตาเป็นพิเศษสำหรับพวกนี้ยังไงก็อยากให้เขาตามมาบ้านกันแล้วกันไอ้พวกดีๆตามมาไม่เป็นไรไอ้ไม่ดีตัวพวกไม่ดีติดใจเพราะว่าไอ้ที่วัดมันก็มีสะสมตับสมกันเยอะนะทีนี้พูดถึงว่าอย่างกรณีของงานศพเนี่ยเราเคยพูดว่าการไปงานศพนี่มันสิ้นเปลืองมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเคยคิดใช่ไหมหลายคนเคยคิดแล้วโดยเฉพาะคนในสมัยนี้การจราจรติดขัดเนี่ยนะแล้วไอ้ที่เราไปงานศพเนี่ยเราไปเพื่อสงเคราะห์ผู้ตายหรือเพื่อสงเคราะห์ผู้เป็นหรือเพื่อให้คนเป็นสงเคราะห์เราผมว่ามันก็เพื่ออาจจะมีทั้งสองอย่างนะฮะเพื่อสงเคราะห์กันเพื่อผูกเย็ดน้ำใจกันเราก็เลยไปบางทีไอ้คนตายเราเกิดมาไม่เคยเห็นหน้าเลยไม่เคยรู้จักเลยแต่ว่าบางเอิญเขาเป็นญาติของคนที่เรารู้จักเราก็ไปและเราก็ไม่ได้คิดถึงคนตายก็ไปอย่างนั้นแหละแต่ถ้าไปอย่างธรรมะเนี่ยการไปงานศพไปเผาศพเนี่ยเป็นบุญอย่างหนึ่งบุญข้อไหนในบุญกิยาวัตถุสิบท่านลองตอบสิครับใครตอบได้ตรงถึงที่สุดนี่อาจจะมีบุญข้อไหนในบุญกิยาวัตถุสิบคนจะตอบได้ต้องรู้มาว่าบุญกิยาวัตถุสิบมีอะไรมาเอาถ้าไม่นึกได้ผมจะลองว่าให้ฟังว่าเอาบางข้อว่าหนึ่งอัปปัจจายนะความเคารพนอบอย่างที่เราพูดว่าไปเคารพศพหรือเปล่าในฟังอย่าเพิ่งตอบนะ
สองทานนำไม้เอาเงินไปช่วยหรือเปล่าสามอนุโมทนาไม้ไปอนุโมทนาบุญของใครหรือเปล่าสี่ปฏิทานนำไม้ไปให้ส่วนบุญแล้วสิ่งที่เราจะทำได้ดีที่สุดเป็นประธานของการไปงานศพนี่นะครับคือการนำส่วนบุญไปให้บุญที่เราได้ทำแล้วหรือบุญที่เราไปนั่งทำที่นั่นเช่นว่าอะไรที่เรานั่งทำที่นั่นได้นั่งกรรมฐานไปถึงก็นั่งแต่บางทีก็นิมนต์เราไปเทศน์เหมือนกันหมายถึงคือขออนุญาตใช้คำพลาดผมเคยได้รับเชิญไปเทศน์ในงานศพและกำลังจะได้รับอีกนี่คนป่วยยังไม่ตายแต่ว่าลูกมารีบนิมนต์ไปแล้วหมอว่าจะตายแน่ผมก็ไม่รู้จักกับแม่ก็นะก็เล่าอะไรแต่ไรภูมิหลังแม่เมื่อยฟังนี่เขาก็ใช้พลังเต็มที่ก็ที่ผมไปเทศมาก็คุณเทียมเทียมเจ้าโฆษณาลูกชายเขานิมนต์ไปเชิญไปบรรยายในงานศพตอนหน้าศพให้คนฟังเราก็ไอ้ส่วนเราก็เราก็ไม่รู้จักกับคุณเทียมนะโดยส่วนตัวก็รู้จักลูกก็เทศแล้วก็อีกรายหนึ่งเนี่ยก็อาจจะพอบอกได้หลายท่านอาจจะรู้จักคุณปริมแม่เขาคุณแม่เขาป่วยรุนแรงผมไม่รู้จักกับแม่เขาแต่ว่ารู้จักกับคุณลูกมานานก็ได้รับการทาบทามไปแล้วผมก็บอกว่าถ้ายังไงก็ถ้าเกิดไปตายตอนที่ผมไปอินเดียก็ผมก็มาเทศน์ไม่ได้ถ้ายังไงก็ให้ตายก่อนหรือตายหลังมีการต่อรองกันแล้วด้วยก็พูดไปงั้นแหละจะว่าถ้าไม่ไปไหนก็ไปพูดให้ได้ก็ต้องเขาก็เจ้าของงานศพก็ต้องการทำให้เป็นพิเศษนั้นไอ้กรณีอย่างเนี้ยพระไปเนี่ยพระจริงใจเขาว่าพระไปโปรดเนี่ยพระที่เป็นธรรมะเนี่ยนะนั่งธรรมะเป็นเนี่ยโหไปช่วยได้เยอะเลยครับไม่บางทีช่วยสงเคราะห์คนที่อยู่ในโรงและแขกที่เป็นอมนุษย์ที่มาในงานนั้นพระช่วยให้ด้วยแล้วถ้าคนไหนสามารถจะติดต่อได้โหยิ่งช่วยได้อย่างถึงเลยครับเทศเถิดอะไรต่ออะไรได้ถึงเลยถ้าไม่ถึงก็มีตาทิพย์มีหูทิพย์ก็ใช้วิธีแผ่ใช้วิธีสมาธิอย่างธรรมดานี้ก็ได้ให้นึกว่าให้ทำใครจะมีคนรับได้ที่มานี่ใครรับได้คนนั้นก็ทำก็ให้รับสิ่งที่เราทำให้และถ้าบางคนที่เป็นคนสำคัญหรือแม้ไม่เป็นสำคัญแล้วก็มีโอกาสจะถ้ารู้ว่าเย็นนี้เราจะไปงานศพใครเราก็ทำบุญทำอะไรใส่บาตรนั้นก็ยกให้เขาบอกก็ตั้งแต่ก่อนไปเดี๋ยวจะให้ครับพอไปแล้วก็ไปบอกครับเนี่ยครับก็จะทำให้การไปงานศพของเราเนี่ยมันไม่ได้ไปเอาแรงกับมนุษย์อย่างเดียวใช้คำว่าเขาใช้คำนี้ป่ะภาษาไทยเรียกว่าเอาแรงนะเอาแรงไม่ใช่เอาหน้านะไปเอาแรงกับเจ้าภาพและคนตายด้วยอยากจงคนตายที่ตายไปแล้วอย่างน้อยเขาก็รู้ว่าอ๋อจำมาอ๋อคนนี้วันเราตายเขามาเพราะนั้นวันเขาตายเราไปตอนป่วยเราไปอะไรอย่างนี้นะก็ให้นึกอย่างนี้เป็นบุญก็เลยเดี๋ยวสรุปว่าบุญหลักคือให้ส่วนกุศลปฏิทานแล้วก็บุญสองก็คือเอาปัจจัยนะซึ่งเป็นเรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่ทานก็เป็นเรื่องรองลงมาไม่สำคัญเท่านี้อย่าลืมว่าเราไปงานศพคือไปเอาบุญไปช่วยเขาไปช่วยคนตายเรามีบุญแค่ไหนเราจะทำบุญให้เกิดอย่างไรแล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยถ้าใครมีพลังบุญมาอาจจะไปดึงคนตายบางคนที่เขาอาจจะเป็นเวมานี่กับเปรตคือเป็นเปรตครึ่งเทพเนี่ยนะเอาขึ้นมาได้เลยไปเสวยในทุกขติชั่วการหนึ่งเมื่อได้รับส่วนบุญแล้วก็ขึ้นมาได้การตรงนี้ทำไงถึงจะนะฮะเพื่อไปดึงขึ้นก็ตรงนี้นะถ้าเราเองมี
เห็นได้แล้วก็รู้ได้เองถ้าเห็นไม่ได้ก็มีคนที่เขาเห็นได้ไปด้วยก็พาเขาไปนะครับแต่ไม่มีก็เราก็ทำอย่างนี้ถ้าอยากจะเห็นได้ก็ต้องไปฝึกวิธีการกำหนดเห็นฝึกสมาธิแบบเพื่อเห็นก็ไม่เป็นไรพิสูจน์แม่ให้เราทำด้วยคำนึงถึงเอาเหตุผลด้านอื่นแล้วก็ให้นึกว่าไอ้บทพิสูจน์เนี่ยมันจะค่อยๆมาทีละหน่อยนะตามความแก่กล้าของตบะของอะไรของเราที่เราทำสะสมไปเนี่ยจะทำให้เราเริ่มเชื่อและเข้าใจได้มากขึ้นภายหลังนะไอ้ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่ไอ้พูดอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะงานศพแม้กรณีอื่นๆอีกหลายๆอย่างเนี่ยนะฮะมันก็เป็นทั้งจริงแล้วก็เป็นทั้งไม่จริงมันเหมือนกับเรื่องอื่นๆอีกหลายอย่างว่าอย่างเช่นคนจะตายเนี่ยบางทีคนเอาของสกปรกมาให้เห็นเนี่ยนะบางทีมันติดไปหรืออย่างรายที่เคยไปออกทีวีเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งที่เชิญเข้าออกรายการทีวีด้วยตัวเองนะโดนรถชนแล้วกันตอนเอามาวัดมาตรวจเนี่ยแม่ญาติไม่ได้ล้างหน้านี่จะเอาทั้งแม่ทั้งลูกก็มาคุยกันนะผมก็คุยด้วยแล้วก็ได้เห็นเรื่องของเขาเนี่ยตายแล้วก็ระลึกชาติเกิดใหม่ระลึกชาติปรากฏหน้าเนี่ยเป็นรอยปานเลือดไปซีกหนึ่งถ้าใครดูรายการทีวีวันนั้นคงจะจำได้อันนี้ถ้าเขาระลึกชาติไม่ได้เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเป็นเพราะอะไรแต่พอเขาระลึกชาติได้แล้วก็แม่พี่น้องอะไรเขายังอยู่นะครับตายเพราะว่าไม่ได้ล้างหน้าศพโบราณก็ถึงว่าอะไรต่ออะไรนี่ต้องล้างหน้าศพต้องอะไรต่ออะไรทีนี่ตรงนี้นะครับถามว่าถ้าอย่างนั้นไอ้คนควักลูกตาโบก็ต้องตายตาบอดสิเกิดชาติใหม่ก็ตาบอดสิก็ยังงูอย่างนี้ทีคือเรื่องนี้นะผมอธิบายรวมมันแม้ในประเด็นอื่นๆอีกหลายอย่างเนี่ยนะคนเราเนี่ยถ้าไปอยู่ในที่ไหนอะไรยังไงถ้าอยู่ในเงื่อนไขสองอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นได้ไม่ได้คือว่าหนึ่งถ้าเรามีชะตากรรมทางนั้นที่เรียกว่ามีวิบากทางนั้นหรือคำไทยอาจจะเรียกว่าดวงอ่อนก็ดีสองไม่เมื่อเราเอาจิตเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นไม่ได้รักษาจิตให้เป็นกุศลไว้ไปด้วยเหตุสองอย่างนี้มีโอกาสเป็นนะหมายความว่ามีอะไรแต่อะไรที่ไม่ดีตามมาด้วยซึ่งไอ้ตรงนี้ก็หมายความว่าเราต้องมีบาปทางนั้นด้วยมีช่องบาปทางนั้นแล้วก็เวลานั้นจิตของเราให้โอกาสแก่มารคือไม่ได้เป็นกุศลทีนี้ไอ้วิธีเนี่ยถ้าเรามัวแต่มานั่งคิดอย่างนี้กลัวเราอย่างไรงั้นเราก็กลายเป็นเอาความเห็นแก่ตัวนะไม่ได้มีโอกาสทำบุญถ้าคนจะทำบุญมันต้องมีอาการต้องลงทุนอะไรบางอย่างลงทุนภาวะเสี่ยงอะไรบางอย่างเหมือนกันใช่ไหมอย่างน้อยก็ลงทุนลงแรงหรือต้องลงทุนด้วยภาวะเสี่ยงไม่ช่วยคนตกน้ำตายอะไรเหมือนกันถ้าไอ้คนโดดน้ำตายนั้นเกิดเป็นคนมีดวงทางบาปก็เกิดไปโกรธคนอื่นจมตายไว้มันก็ต้องตายดีอาจจะไปกอดกันตายไอ้คนนั้นก็ไม่รอดตัวก็ไม่รอดหรือไอ้คนนั้นอาจจะรอดบังเอิญมันเป็นเจ้าบุญในคุณกันอยู่ความสัมพันธ์ระหว่างคนตกน้ำกับคนโดดช่วยแต่ไอ้คนโดดช่วยมีกรรมตัวเองก็เลยไปช่วยคนอื่นเขาได้แต่ตัวตายนะทีนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าเราเนี่ยเกิดรู้และมีน้ำใจเสียสละสมมตินะฮะนี่ผมสมมติเอาว่าเราไปโดดน้ำเนี่ยเราต้องตายหรือเราอยู่ในภาวะเสี่ยงเพราะเรามีกรรมดังนี้แต่เอาเหอะเราเสียสละเราจะต้องช่วยเพราะคนคนนี้น่ะมีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองหรือมีบุญคุณกับเรามีบุญคุณกับคนที่เราหลักอะไรเงี้ยนะเราจะยอมเสียสละนี่เอากุศลจิตเข้าช่วยแหละนี่เมื่อเอากุศลจิตเข้าช่วยโดนลงไปเนี่ยมันอาจจะไม่ตายมันช่วยได้ก็มีหรือทำผ่อนหนักให้เป็นเบาหรืออาจต้องตายแต่ว่าเมื่อตายแล้วเนี่ยได้รับการชดเชยหลังจากนั้นมันเป็นไปได้เรื่องอย่างนี้ในสมัยพุทธกาลมีอย่างนี้ก็มีและพุทธเจ้าท่านจะรู้เลยว่าไอ้อย่างเช่นนายโคบาลคนหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปเพื่อไปรับบิณฑบาต
ไปฉันไปโปรดที่บ้านเสร็จแล้วพอเสด็จคล้อยหลังนายโคบาลโดนฆ่าตายอะไรกันทำบุญแบบโดนฆ่าตายถ้าอย่างนี้พุทธเจ้าบอกโอ้โหไม่ได้แล้วเราขืนเข้าบ้านใครแล้วออกมาเจ้าของบ้านโดนฆ่าตายเราเสียความนับถือใช่ไหมตัวเสียคะแนนตัวเสียความนิยมท่านไม่ได้เอาเหตุผลนี้มาคิดบางครั้งเอาเหตุผลนี้มาคิดถ้ามันมีอะไรที่มันควรทำอย่างนั้นแต่ว่าถ้ามันมีไอ้ผลประโยชน์ด้านอื่นที่มันจะพึงได้แก่บุคคลอื่นที่สำคัญกว่าท่านยอมวางเหตุผลอีกด้านหนึ่งเพื่อทำประโยชน์อีกด้านเพราะนั้นบางทีบางเทวดาบางองค์เนี่ยถึงมาบอกคนนี้ที่ตายแล้วไปสวรรค์ได้เพราะอันนี้เพราะทำอันนี้ไว้จึงตายแล้วไปสวรรค์ได้เพราะอันนี้มาช่วยแก้หน้าให้มาช่วยเรียกคะแนนคืนให้แต่ว่านายโคบาลตายทำบุญแล้วบุญไม่ได้การตายพระเจ้าก็ไม่ต้องการจะไปโปรดให้ทำบุญการตายบางคนก็โปรดให้ทำบุญการตายแต่โปรดให้ได้ทำบุญและตายแล้วไปสู่ที่ดีอย่างนี้เราไปสงเคราะห์คนตายเนี่ยเราก็ต้องนึกไว้สองอย่างว่าหนึ่งถ้าเราไม่รู้ว่าตายหรือไม่ตายแน่แล้วก็ถ้าท่านรอดได้ให้รอดถ้าไม่รอดหมดอายุไขให้ตายดีและตายแล้วไปเกิดที่ดีเราก็ต้องนึกอย่างนี้แล้วก็ต้องบอกเวลาไปว่าเออนี่ตามสังฆทานผมเนี่ยต้องบอกคนญาติแล้วก็บอกคนป่วยเองเลยว่าอย่าหมายมั่นว่าจะไม่ตายนะย้ำแล้วย้ำอีกเลยต้องทำความรู้สึกว่าตายก็ได้ไม่ตายก็ได้ถ้าสมควรเป็นอย่างไรให้เป็นอย่างนั้นทำใจเป็นกลางแล้วมันกลับจะดีกว่าเราไปคาดหวังอย่างนั้นอย่างนี้และเราเองก็ไม่เสี่ยงต่อการเสียเนี่ยเอ๊ะทำไมแนะนำอย่างนี้แล้วทำไมตายอย่างเงี้ยมาว่าเราไม่ได้เพราะเราได้รับประกันว่าจะไม่ตายเอาสิอาตมามีประสบการณ์อยู่บ้างตามสมควรก็อยากจะให้โยมได้สบายใจในเรื่องเวลา ไปในงานศพเนี่ยแล้วก็มันเขาภาษาจีนเขาเรียกชงถ้าไปแล้วเนี่ยมันก็ว่ากลับมาอาจจะป่วยแล้วอาจจะตายก็ได้อาจจะเป็นโรคเราเป็นโรคอะไรบางชนิดอย่างเช่นว่ามีแผลเล็กๆมันจะแผลมันอาจจะขยายใหญ่ก็ได้อย่างนี้คนจีนเขาระมัดระวังมากแต่ว่ามันมีทางแก้ทางแก้โดยการใช้ต้นหญ้าชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเสียงเช่ามีขายอยู่ที่หน้าต้นโพมจันทร์ที่หน้าวัดเด้งในยี่เนี่ยคนไทยนี่ต้นโพมจันทร์พรมจันทร์นะแล้วก็เอามาก่อนจะไปก็ตักน้ำถังหนึ่งใส่ไว้แล้วก็เอาต้นหญ้ายอดหญ้าเนี่ยใส่ไว้ในน้ำถ้าเมื่อกลับมาก็ยอดหญ้าเนี่ยเอาน้ำเนี่ยมาพรมมาล้างมาอาบมันก็จะแก้เคล็ดอันนั้นน่ะได้อาตมาก็เคยใช้แล้วก็ได้ผลยอดทับทิมก็ได้ยอดทับทิมมันได้แต่ไม่ตรงไอ้เสียงเช่านี่มันตรงเลยเสียงเช่ามันตรงนะเสียงเช่าหรือว่าหญ้าของสวรรค์จ้าทีนี้ก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องอย่างเช่นเวลาเราไปงานศพเนี่ยตามที่อาตมามีประสบการณ์เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่ามีเราอย่างที่อาจารย์ว่าเท่านั้นหรือว่าในงานเท่านั้นมันมีเพื่อนของคนที่ตายเนี่ยที่ตายไปแล้วเนี่ยก็ตามมาในงานด้วยแล้วถ้าหากว่าเราเป็นพระเนี่ยโดยเฉพาะเราเป็นพระถ้าหากว่าพอจะมีบุญกุศลอุทิศส่วนกุศลให้เขาได้เนี่ยเขาจะตามมาเลยตามมาถึงวัดมาขอบุญมาขอส่วนบุญอย่างนี้อาตมาเองไม่เห็นนะด้วยตาแต่มีคนที่เขาเห็นได้เขาบอกอาตมาวันหนึ่งอาตมาไปแล้วก็ไปนั่งคุยกับเขาแล้วหมามันหอนไม่หยุดเขาก็สงสัยว่าอะไรอ่ะเขาก็มองไปที่หน้าประตูก็บอกอาจารย์ศิลป์ออกไปที่หน้าประตูนะแล้วไปบอกว่าไปเอาไว้ว่าอนิจจาวัฏสังขารานะว่าจบ3ครั้งแล้วบอกว่าต่างคนต่างไปนะว่างั้นนะแล้วมาก็ไปถึงก็ไปว่าอนิจจาว่าไม่เห็นอะไม่เห็นตัวแต่ว่าผู้ที่เขาเห็นเนี่ยเขามีเขาก็บอกมาก็ว่าจบพอจบหมาก็เลิกขอนนี่คือประสบการณ์ที่มีเขาบอกเนี่ยเขาตามมาจากวัดโสมนัสบ้างอ่า
เพราะงั้นสิ่งต่างๆเราเนี่ยเอามันก็มีมากวิธีอะยอมแต่ว่านี่วิธีนี่จ้ะจ้ะไม่กลัวก็จ้ะมันมีวิธีแก้มากมายนะหลายวิธีนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้โดยเฉพาะแบบของท่านอาจารย์เนี่ยก็แบบว่าจากพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงมาแล้วก็มีข้อมูลต่างๆตอนนี้มาก็เพิ่มข้อมูลพิเศษให้นะเจริญพรจ้ะขอบพระคุณก็พวกนี้ถ้าใครมีประสบการณ์อะไรยังไงในระหว่างบรรยายช่วยเสริมได้เพื่อเป็นธรรมทานได้จะดีมากทีนี้ตรงนี้นะผมอยากจะว่าต่อไปนิดนึงนะฮะว่าการไปเนี่ยไอ้ผมเองผมไม่ได้เคยคิดระวังแต่บางทีไอ้สิ่งที่เราทำมันเป็นการคุ้มครองตัวเองไปในตัวแต่ผมเองผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะมีดวงบาปต่างนี้นะฮะคือถ้าเราไปงานศพอย่างที่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือเราจะต้องตั้งกุศลจิตไว้ไม่ใช่ไปแบบจำใจไปแบบกลัวไปแบบขวัญเสียไปแบบคนไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในทางที่ถูกที่ต้องอย่างคนมีธรรมะนะนี่ถ้าบางคนเกิดรู้ว่าตัวเองเนี่ยมักเป็นอย่างนี้แสดงว่าตัวเองมีบาปทางนี้และถ้ามีตัวเองยังมาพิจารณาว่ามีกุศลจิตมีความปรารถนาจะไปความคิดเกื้อกูลและมีความจำเป็นที่ควรจะต้องไปสมมติว่างั้นนะแต่ตัวเองมีไอ้ตรงนี้ก็ต้องกันเรียกว่ากันอกุศลนิบาตด้วยไม่ใช่แค่กุศลจิตเพียงพอเนี่ยนะก็จะต้องทำอันนี้ไอ้อย่างสมมติว่าเราไปแล้วแผ่เมตตานะมันกันอยู่ในตัวเลยและไอ้ที่เขามาเขาไม่ได้มาประยุทธ์ร้ายเราก็เห็นว่าเราเจอญาติเราแล้วพระองค์นี้ตอนเรายังไม่ตายเราใส่บาตรไว้นี่เขานี่ให้ท่านใส่บาตรให้เรามั่งก็เลยตามมาไอ้คนที่เขาจะตามมามันก็ต้องมีไอ้เงื่อนไขของเหตุปัจจัยนะเราก็อย่าไปคิดตัวบางทีอย่าเราไปบอกเฮ้ยอย่ามายุ่งกับฉันนี่อย่างนึกเลยว่าไอ้ประเภทตื้อบลือโลกมันยังไม่มาไม่ถึงความไปแล้วก็จบแล้วก็เราก็บอกให้ว่าเราก็อย่ามาเลยนะอะไรเงี้ยเรากลัวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็บอกไปแต่บังเอิญก็จะมาก็แสดงว่าคงมีเยื่อใยเราได้ให้เขามากขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อใจเราปรารถนาไม่อยากให้มาก็ไม่มานี่ถ้าเป็นกรณีที่ป้องกันก็อย่างที่ผมว่าถ้าคนมีไอ้ดวงทางนี้ไม่ว่าจะไปโดนดวงทางโดนคุณโดนของโดนสิ่งลึกลับอะไรทุกอย่างเนี่ยนะฮะก็ใช้อธิษฐานแผ่พลังคุ้มครองตัวอย่างที่ผมเคยสอนวิธีและให้ปฏิบัติอยู่ในที่หนึ่งนะซึ่งไม่ใช่ที่นี่ใครอยากรู้ว่าทำไงก็ถามคุณลักษณะก็แล้วกันว่าทำอย่างไรเนี่ยก็เราก็จะไม่เป็นไรไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะแผ่พลังคุ้มครองตัวและจะคุ้มได้ทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นตามเงื่อนไขของกรรมถ้าไม่ทำแล้วกรรมได้ช่องมากขึ้นถ้าทำแล้วก็ปิดช่องของกรรมให้สนิทมากขึ้นก็อย่างนี้นะฮะนี่ก็เสนอท่านผู้ที่ถามเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เพียงแต่ว่าอย่าให้ความกลัวเนี่ยมาเป็นเหตุผลให้เราต้องไม่ทำอะไรไปเสียหมดไม่งั้นแล้วคนเราเนี่ยมันก็กลัวทั้งนั้นแหละใช่ไหมฮะถ้าเราจะต้องไปไม่ทำเพราะเหตุผลอันนี้ไปเสียทั้งหมดเนี่ยแม้เรื่องอื่นๆเราก็จะไม่คิดที่จะต่อสู้หรือป้องกันเลยนั้นสมมติว่าเรากลัวแล้วก็อาจจะเลือกไปบางงานนะบางงานถ้าเราจะไปแล้วก็ทำอย่างที่ว่านี่ก็ในที่สุดเนี่ยเราก็จะได้ภูมิไปเรื่อยๆเพราะนั้นท่านอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยที่มีการไปเผาศพพระพุทธเจ้าเนี่ยก็งานนี้ก็คนไปสวรรค์กันเยอะเราไม่ได้ไปเผาทันเราก็ยังไปไหว้ที่เผาศพก็ยังพอพระพุทธเจ้ายืนยันว่าก็ยังมีโอกาสไปสวรรค์ได้นั้นการไปงานศพเนี่ยยิ่งงานใหญ่งานสำคัญงานของคนดีเนี่ยนะฮะก็ยิ่งอย่างงานหลวงพ่อที่วัดหินมะเป้งที่ผมไปมาเนี่ยโอ้ก็รู้สึกว่าแน่นขนาดเนี่ยไปทั้งสองภาคสองส่วนอย่างเงี้ยนะฮะเราก็รู้สึกว่าก็ดีเราไปที่นั่นก็ได้อะไรดีๆผิดกว่าธรรมดา
ทีนี้ก็จะว่าต่อว่าคนที่ทำบุญไว้ไม่กลัวตายความตายจึงกลายเป็นอิทธารมเป็นโอกาสแห่งความสุขความเจริญของบุคคลผู้นั้นและตรงกันข้ามคนที่ทำบาปไว้เนี่ยความตายนี่จะเป็นทุกขั้นตอนตอนจะตายก็ทุรนทุรายด้วยเวลานุเวรต่างๆอย่างเรื่องที่เราเคยได้ฟังมามากมายแล้วแล้วก็เมื่อขาดใจตายสภาวะจิตตอนจะตายและเมื่อขาดใจตายไปแล้วก็ไปสู่ทุกขติและมันเป็นของน่ากลัวยิ่งกว่าความทุกข์ในมนุษย์อีกสมมติว่าตอนที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเมื่อตอนที่เราใกล้จะตายป่วยอยู่3เดือนเอาหัวชนข้างฝามาตลอดเพราะว่าเราเคยไปทุบหัวควายไว้พอจะตายตอนนั้นก็มันก็เรื่องถ้าญาติพี่น้องก็เห็นว่าอย่างนี้ควรตายไม่ตายแต่ก็ทรมานถ้าเขารู้ว่าคนอย่างนี้ตายแล้วเนี่ยจะต้องไปตกนรกโดนโยมพบาลเอาค้อนทุบหัวแล้วเล่าๆเป็นอาจินต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลายาวนานลูกหลานก็จะไม่พูดว่าตายเสียดีกว่านะเพราะตายเสียเนี่ยมันเร็วกว่าอย่างนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วคนทำบาปทุกคนจึงเหมือนกันหมดคือกลัวความตายให้ไม่เชื่อเวรเชื่อกรรมไม่เชื่อบุญเชื่อกุศลเนี่ยก็กลัวเป็นทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้มากมายเหลือเกินเป็นศาสนาราตุภาสิกเป็นเรื่องตรัสสั้นๆยาวๆก็มีว่าคนควรทำความอุ่นใจไว้ด้วยการทำความดีหรือตรัสว่าอย่าได้ทำความชั่วเลยเพราะการทำความชั่วนั้นทำให้เกิดความกลัวต่อมรณภัยหรือตายอย่างเป็นทุกข์ตายแล้วเข้าถึงทุกขตินี่ความทีนี้มาพูดถึงสุดท้ายเราจะจบตรงนี้นะฮะสำหรับประเด็นนี้ได้จบไปแต่อาจจะพูดได้สั้นทีเดียวที่เรียกว่าความสงสัยกับไม่สงสัยตรงนี้คืออะไรอ่านพระไตรปิฎกเองก็อาจจะตีความไม่ออกเอ๊ะทำไมสงสัยคือข้อนี้นะบุคคลใดถ้ามีความเชื่อมั่นในธรรมในบุญในกรรมในชาติหน้าในพุทธคุณธรรมคุณสูงความเชื่อมั่นในปรโลกเนี่ยสูงจริงไหมถ้าสมมุติเราทำบุญไปแล้วเราก็ไม่รู้เอ๊ะบุญจะมีจริงป่ะบาปจะมีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเราก็ชักจะไม่แน่ใจเอ๊ะพระเนี่ยโปรดเราได้จริงหรือเปล่าบุญช่วยเราได้จริงเราก็กลัวสิครับชักกระกลายยังแยงอ่ะยังแยงแล้วแต่กำลังของความศรัทธาคนที่มีความศรัทธาเชื่อมั่นในบุญสูงเนี่ยไม่ก็มีความเชื่อมั่นมีความไม่กลัวตายสูงถ้าคนไหนมีความเครือบแคลงมีความไม่เชื่อมั่นไม่ปรงใจเชื่อในพระในความดีไม่ศรัทธาในความดีเอาความบางอันนะคนนั้นไม่มีที่ท่านใช้ว่าคนไม่มีที่เคารพมุดละคนใครสักคนหนึ่งเป็นหัวคอมมิวนิสต์รุนแรงมากไม่นับถืออะไรเลยพ่อแม่ก็ไม่นับถือแล้วเวลาจะตายขึ้นมาเนี่ยมันจะไปกอดอะไรเป็นที่พึ่งไม่ได้คนเราเมื่อจะตายเนี่ยจะต้องมีที่เคารพทุกคนนะอย่างบางคนเนี่ยที่ไอ้เครื่องบินทำท่าจะตกแล้วไม่ตายเนี่ยได้รู้เลยว่าไอ้แหวเราเนี่ยนะไอ้ตอนดีๆอยู่เนี่ยไม่เคยนึกถึงพระเลยเนี่ยเขามาพูดนี่นะคงเหมือนกันเลยคนอ่ะแต่พอรู้ว่าตัวเองจะตายขึ้นมาเนี่ยโอ้โหนึกว่าจะนับถือพระองค์ไหนดีตอนนั้นมันรีบร้อนนะเรื่องโยมจะนับถือใครดีนึกว่าจะออกก็นึกแต่ว่าไม่ใช่องค์ที่ผมสีเขียวอ่ะเมื่อเรื่องมันเกิดหลังจากนั้นก็เลยไปนึกถึงองค์อื่นก็พอได้สารณะว่าเรานึกว่าในหลวงนับถือองค์ไหนก็เอาองค์นั้นแหละก็นึกถึงหลวงปู่แหวนก็ได้หลวงปู่แหวนพอจำหน้าได้ก็นึกถึงมันก็จะไม่ตายเพราะหลวงปู่แหวนหรือยังไงก็ไม่ใช่เป็นข้อพิสูจน์อะไรนะแต่สิ่งที่ตัวเอง
ได้ประสบการณ์ในชีวิตอันหนึ่งว่าไอ้ตอนเราไม่เป็นอะไรเนี่ยแหมรู้สึกว่าพระไม่มีความหมายตัวเองไม่ต้องพึ่งใครก็ได้ไม่มีความหมายเลยนะมีเงินมีทองมีบ้านอยู่แต่พอจะตายขึ้นมาเนี่ยโอ้โหรู้เลยว่าคนเราเนี่ยมีที่พึ่งมีสรณะในยามนี้เป็นอย่างอื่นไม่ใช่เงินไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ทีนี้ถ้าเราเองมีความเชื่อมั่นสูงอย่างพระอริยะนี่ท่านเชื่อมั่นในธรรมก็สูงในพระพุทธเจ้าก็สูงเลยกลายเป็นความแข็งแกร่งทางดวงจิตนะแล้วเรามานึกถึงว่าเราเองเนี่ยเรามีความมั่นใจในธรรมในบุญที่เราทำมากเราก็จะมีความมั่นใจสูงจริงๆอ่ะแล้วก็ไม่ค่อยตื่นตระหนกกับบางทีไอเราคนจะตายเนี่ยไม่ตื่นเต้นไอคนเห็นเรากำลังจะตายตื่นเต้นมากกว่าเราเนี่ยนะฮะหรือเราเองไปเห็นคนอื่นก็เหมือนกันตื่นเต้นไอคนจะตายไม่ตื่นเต้นอันนี้ก็เพราะว่าเขาคนจะตายเนี่ยเขามีภูมิธรรมสูงกว่าเรานั้นข้อนี้จึงขอเสนอพุทธพจน์ว่าพระผู้มีพระภาคเองเนี่ยเคยพิจารณาเมื่อตรัสรู้แล้วว่าเราจักพึงเคารพใครหนอก็พิจารณาคนในมนุษย์โลกทั้งหมดเทวโลกทั้งหมดโดยไม่มีใครเป็นที่น่าเคารพเลยถ้าอย่างนั้นมีอะไรที่เราควรเคารพหรือไม่ก็ทรงค้นพบว่าธรรมเป็นที่น่าเคารพแล้วก็ทรงตรัสว่าบุคคลผู้อยู่โดยไม่มีที่เคารพเนี่ยไม่เป็นผาสุกไม่เป็นความอุ่นใจเพราะนั้นแสดงว่าระดับพระพุทธเจ้าเองยังหาที่เคารพแต่ว่าการหาที่เคารพระดับพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าหาที่ยึดเหนี่ยวเพื่อเป็นเครื่องป้องกันภัยแต่เป็นเครื่องเจริญความมีธรรมะนะแต่ของเราเนี่ยเราเอาสองอย่างทีนี้ถามว่าอะไรให้ความอุ่นใจได้มากที่สุดที่เราจะแน่ใจได้มากที่สุดเอาที่เป็นส่วนตัวสาระเนี่ยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือครูบาอาจารย์หรือพระพุทธรูปหรืออะไรต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ท่านบอกว่าอยู่ที่ธรรมะของเราเองธรรมะในตัวเราเองพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอารมณ์ให้เกิดธรรมเท่านั้นพระพุทธรูปเป็นอารมณ์ให้เกิดธรรมเท่านั้นถ้าในใจเราไม่มีธรรมเช่นว่าเราพระพุทธเจ้าประทับนั่งเราไม่มีศรัทธาให้เลยพระพุทธเจ้าไม่มีความหมายพระดีนั่งอยู่ต่อหน้าเราไม่มีศรัทธาให้พระเลยพระก็ไม่มีความหมายนั้นพระมีความหมายมากน้อยมีพลังกับเรามากน้อยเมื่อเราพบเห็นก็เพราะเรามีธรรมะเป็นเชื้อมากเท่านั้นก็อันนี้ก็เป็นข้อสรุปของสำหรับประเด็นนี้ทีนี้ในคราวหน้าเนี่ยจะพูดถึง อีกประเด็นหนึ่งจะเป็นเรื่องของไอ้ความเจ็บปวดความเจ็บป่วยเนี่ยว่าเราจะทำอะไรสู้อันนี้จะยกปฏิปทาของพระสมัยพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนกันสอนโยมพระสอนโยมพระสอนพระกันเองเนี่ยว่าทำอย่างไรซึ่งเป็นเรื่องทำยากมากเวลาเราเจ็บปวดเอาแค่ไม่ตายนี่ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องยากแล้วเจ็บปวดเกิดโทมนัสในใจเกิดความเจ็บปวดทางร่างกายเนี่ยมีธรรมะอะไรหรือไม่ถ้าเรายังทำไม่ได้ก็ฟังพอเป็นความรู้ไว้ก่อนแล้วค่อยๆไปสร้างเอาทีหลังและบางอย่างเนี่ยเราก็พอจะทำได้ทันทีเหมือนกันไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยแต่บางคนถ้ามีเชื้อธรรมะอยู่แล้วก็มีโอกาสทำได้มากกว่าคนที่ไม่เคยมีเชื้อธรรมะไอ้เชื้อธรรมะตัวนี้คืออะไรเนี่ยก็คงต้องค้าว่ากันในคราวหน้าวันนี้ก็หยุดติดเท่านี้ก่อนนะครับ